สวัสดีครับพบกับพี่รัฐปรึกษาอินดี้นะครับผมวันนี้พี่รัฐก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทัวร์ไหว้พระนะครับในตำนานนะครับวัดคณิกาผลนะครับหรือชื่อเดิมๆว่าวัดใหม่ยายแฟงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวัดอยู่ตรงไหนแล้วก็บรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับบายนะครับเราก็มาถึงวัดคณิกาผลแล้วนะครับผมนี่หรือวัดใหม่ยายแฟงในสมัยก่อนนะครับเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนด้วยนะครับผมติดกันก็จะเป็นโรงเรียนด้านนี้เป็นโรงเรียนนี่โรงเรียนคณิกาผลวัดใหม่ยายแฟงนะครับในอดีตเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อในสมัยรัชกาลที่3นะครับผมเราไปไหว้พระก่อนนะครับเรามาจนถึงได้นะครับวัดคณิกาผลนะครับขึ้นโบสถ์ก่อนไหมไหว้ก่อนขึ้นโบสถ์นี่นะครับคือบริเวณโบสถ์ข้างในนะครับหลังจากที่ไปไหว้โบสถ์เดียแฟงมานะครับก็มากราบไหว้โบสถ์ใหญ่นะครับนะครับเรากำลังจะมาไหว้ยานะครับ